ชอบดนตรีแจ๊สจากการเริ่มเล่นเครื่องเสียงวินเทจมาก่อนก่อนหน้านี้ก็ฟังพวกออดิโอไฟล์ทั่วไปฟังไปฟังมาก็มาเริ่มฟังดนตรีแจ๊สมาเจอพวกคุณเจมี่เนี่ยไปที่ร้านเขาบ่อยๆเนี่ยก็จะมีคนที่อย่างพี่โอเนี่ยเขาฟังดนตรีแจ๊สมาก่อนเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วพอฟังไปฟังมาก็ฟังทุกวันตอนนี้ก็เริ่มติดพวกดนตรีแจ๊สมันก็ยามาถึงตอนนี้ครับที่ว่าถึงเปิดร้านเกี่ยวกับดนตรีร้านนี้ก็เกิดจากการพูดคุยกันที่ร้านคุณเจมี่แหละก็มี3คนเนาะมีคุณเจมี่พี่โอซิเลพี่ตะวันเนี่ยก็คุยกันช่วยกันคิดเนี่ยสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยกันคุยกันกับคุณเทิดว่าอยากทำเป็นแจ๊สรูมแล้วตัวตั้งต้นเลยก็คือ JBL Hatfield จากนั้นก็เลยต้องทำการบ้านต่อมาว่า JBL Hatfield เนี่ยจะเอาอะไรมาเล่นกับมันตอนแรกเลยเรากะว่าจะเอามาล้าน8ก็ซื้อแล้วนะสั่งซื้อมาแล้วแต่เมื่อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทดลองกับกลายเป็นว่า 300B single end เนี่ยเสียงดีกว่าเราก็เลยจับ300B single end ซึ่งใช้หลอด Western Electric ทั้งหมดเนี่ยมาเป็น power amp ขับของเครื่องเสียงชุดนี้แล้วเสร็จแล้วก็เลยย้อนกลับมาตรง PM เนี่ยซึ่งที่ประสบการณ์ที่เราใช้กันเนี่ยภาคโฟโนของมาล้าน7เนี่ยเราโอเคกับมันที่สุดเราก็เลยเลือกมาล้าน7เป็นโฟโนพอในส่วนของเครื่องเล่นแผ่นเสียงโดยทั่วไปเขานิยมใช้เครื่อง DJ กันซึ่งเรามาคุยกันแล้วดิคัดกันเสร็จว่าให้เราต้องการคงความเป็นวินเทจนะแล้วก็เลยเลือก Lenko L75 ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครื่องที่ราคาไม่แพงนะราคาถูกมากแล้วก็มาทำหน้าตาให้เหมือนกัน2เครื่องเพื่อเอาไว้เปิดโมโนเครื่องนึงแล้วก็สเตอริโอเครื่องนึงอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีOpen Reel แล้วก็สตรีมเมอร์ที่มีใช้อยู่คงเป็นตัวสำหรับสำรองแต่หลักๆในร้านนี้น่าจะเป็นเปิดด้วยไวนิลมากกว่าครับคือ Birdland Jazz Room เนี่ยที่จริงมันควรจะมีห้องฟังหรือว่าลักษณะอะไรคล้ายๆกันเนี้ยให้มากกว่านี้เพื่อที่ให้คนที่เป็นชื่นชอบดนตรีด้วยกันในแนวเดียวกันเนี่ยก็จะได้มานั่งฟังเพลงคุยกันมีเครื่องดื่มบ้างอะไรเงี้ยฟีลลิ่งแบบเนี้ยมันน่าจะทำให้คนฟังเนี่ยเกิดมีการโต้เถียงกันนะครับพี่อยากให้มีการโต้เถียงกันตรงที่ว่าคุณฟังแผ่นนี้ขึ้นมายกตัวอย่างแล้วคุณคิดว่าแผ่นนี้เป็นยังไงคนต้องคิดยังไงแล้วได้มีการพูดคุยกันมันจะได้เป็นอะไรศูนย์รวมจุดนึงที่คือจุดนึงที่มันนัดเจอกันอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเพื่อจะผ่อนคลายร่วมฟังเพลงเอาแผ่นมาฟังกันแล้วก็วิจารณ์กันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีให้มากกว่านี้ในประเทศนี้พี่ว่าเราก็เลยคิดว่า Birdland Jazz Room เนี่ยมันน่าจะมีฟีลลักษณะแบบนั้นใช่มั้ยฮะร้านเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์3อย่างนะที่วิวางแผนไว้ก็จะมีคนที่ชอบเครื่องเสียงวินเทจแล้วก็ดนตรีแจ๊สแล้วก็จะมีงานศิลปะแซมมานิดหน่อยผมพยายามจำลองบรรยากาศให้เป็นเหมือน living room เพื่อนๆมาจะได้รู้สึกแบบรีแลกซ์เหมือนอยู่บ้านมีคนเปิดแผนให้ฟังมีเครื่องดื่มเสิร์ฟพี่เป็นคนชอบฟังแจ๊สก็เลยอยากจะเริ่มที่เรื่องของดนตรีแจ๊สเน้นสโคปของเพลงให้อยู่ที่ดนตรีแจ๊สเป็นหลักก่อนเพื่อที่ให้คนที่ฟังคนแจ๊สด้วยกันเนี่ยมานั่งพบหาสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนแผ่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยคือมันจะดีมันน่าจะมีแบบนี้นะอาจจะที่อื่นจะเป็นพวกล็อกพวกแฮฟวี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอะไรมันเป็นคล้ายๆที่พักผ่อนอะสำหรับวันหยุดของคนที่มีรสนิยมเดียวกันเรามีพื้นที่อยู่ที่พัทยาก็ลงตัวที่ว่าไอ้ร้านเนี่ยมันมีเป็นร้านชากาแฟชั้นล่างอยู่แล้วผมก็เลยมาขอพี่ชายเนี่ยข้างบนเนี่ยอยากทำร้านแจ๊สรูมเอาไว้ฟังเพลงตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้ว
ขึ้นมาฟังเพลงรีแลกซ์มีเครื่องดื่มก่อนกลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับ